เดี๋ยวนะเดินแบบนี้ร่วงตกน้ำนะโอ้ยน่ากลัวฉันรู้แล้วเดินแบบเนี้ยละมอกระสือกัดมีน้อยแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ พวกเราอยากเป็นปอบกระสือพวกเราอยากเป็นปอบกระสือที่เปิดใหม่อ่ะสนุกมากเลยอ่ะดีนะผู้ชายไม่มาส่งที่รถเกือบไปละเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันเด็กๆนี่ทำไมเด็กๆมาทำอะไรตอนนี้อ่ะนี่มันตีสามแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันเฮ้ยนั่นน้ำที่ต้องกินอย่าบอกแต่ว่ามันเป็นน้ำลายปอบอ่ะเฮ้ยบรรยากาศแล้วต้องเข้าไปห้ามเฮ้ยเด็กๆเกือบกินไม่ทันแล้วไหมล่ะโอ้ยโอ้ยมันนี่มันปั่นผีปอบนี่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แล้วคืออะไรอ่ะมิสยูนิเวิร์สเหรอโอ้มงกุฎก็ไม่มีหน้าตาก็ไม่ให้อ่ะไม่ผ่านนะคะไม่ใช่อย่าบอกว่าเป็นมิสแกนอ่ะโอ้ยบ่ได้เด้อหน้าตาอย่างเงี้ยไม่ใช่อิงฟ้าไม่ผ่านค่ะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แล้วเป็นอะไรล่ะข้าคือปอบกระสือปอบกระสือโอ้ my god เด็กๆค่ะเด็กๆตื่นค่ะตื่นโอ้ยไม่ตื่นสักทีเด็กๆค่ะตื่นเร็วรีบกลับบ้านเร็วๆเด็กๆอย่าชักช้ารีบกลับบ้านเร็วว้าวสติกเกอร์น่ารักมากเลยโอ้โหมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีทั้งหัวใจติดสติกเกอร์ใส่โดรนใหม่ดีกว่าหือนี่แล้วก็แปะรูปหมีแปะไปเลยชุบโอ้ยกูอะไรเนี่ยเธอได้ยินข่าวลือไหมว่าช่วงเนี้ยผีปอบกระสือออกอาละวาดปอบกระสืองั้นเหรอใช่ปอบกระสือฉันเคยได้ยินแต่ปอบหรือว่ากระสืออ่ะปอบกระสือไม่เคยได้ยินนะโอ้ยกูปอบกระสือเนี่ยคือมันเป็นลูกครึ่งระหว่างปอบกับกระสือมันอาจจะเดินไปหาไส้จุ๊บๆเหมือนปอบปกติก็ได้หรือว่าจะถอดหัวไปกินอี้เหมือนกระสือก็ได้ถอดหัวไปกินอื้อใช่ชอบมันรอดเหมือนกันนะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวเวอร์อะใช่ไหมเออแล้วฉันอะก็ได้ยินอะพวกผู้ชายเขาคุยกันว่าเห็นปอบกระสือแถวทุ่งนาหมู่บ้านข้างๆกุ๊กจริงเหรอใช่อุ้ยเธออยากได้ภาพไหมเราไปดูกันไหมเดินไปดูกันบรรยากาศเงี้ยเหรอก็ใช่ไงมันมืดแล้วอุ้ยมันออกเวลานี้แหละกุ๊กเอาอย่างนี้นี่คือนี่เราไม่ต้องไปให้เหนื่อยนี่ก็คืออาวุธที่เราอ่ะสามารถไปดูได้โดยที่ไม่ต้องเดินไปให้เหนื่อยไงเฮ้ยจริงเหรอนี่ก็คือดรอโอนอโดนแล้วมันทำไมอ่ะมันสามารถบินไกลได้นี่เป็นโดนตัวใหม่ของฉันนะจากครั้งที่แล้วอ่ะโดนฉันพังใช่ไหมฉันก็เลยเอาโดนตัวใหม่เนี่ยมาสามารถบินได้ไกลแบบหลายกิโลเลยนะโอ้จริงเหรอใช่เนี่ยเราอ่ะเอาโดนเนี่ยบินขึ้นไปนะแล้วก็ไปหาทุ่งนาดูจากตรงนี้เลยอ๋อโอเคงั้นกุ๊กแล้วก็บินเลยเธอเอาโดนไปตั้งตรงโน้นไปฉันจะบินโอเค
เลยนี่ฉันบินขึ้นไปแล้วนี่เราจะจับตรงทุ่งนาเลยนะอุ้ยตรงทุ่งนามืดมากเห็นไหมฉันบอกว่ามันต้องเวลานี่แหละกุ๊กนี่เวลาแบบว่าดึกดื่นแบบนี้แหละไม่เห็นมีอะไรเลยอะแพตตี้เธอก็ลองดูแถวนี้ดูก่อนสิใจร้อนอะมันอาจจะเป็นปอบก็ได้นะปอบกระสือที่แบบเดินอะเออตอนนี้มันอาจจะเป็นปอบอยู่ก็ได้กุ๊กอาจจะต้องดูแถวพื้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวฉันลองดูนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงปอบอ่ะเฮ้ยไหนเดี๋ยวนะกุ๊กปอบมันมี2ตัวเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเราลองซูมเข้าไปดูดีกว่าเออๆลองซูมเข้าไปดูสิเฮ้ยเดี๋ยวนะแพตตี้นี่ไม่ใช่ปอบนี่มันเด็กนักเรียนนี่ใส่ชุดนักเรียนชัดๆเลยเสื้อขาวแล้วก็กระโปรงน้ำเงินใช่ว่าแต่น้องเดินท่าอะไรอ่ะกุ๊กไม่ดิชูมือแล้วก็เดินเดินเดินอุ้ยเดี๋ยวนะฉันว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนพิกัดโดนอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมองตรงนี้เดี๋ยวนะเดินแบบนี้ระวังตกน้ำนะโอ้ยน่ากลัวฉันรู้แล้วเดินแบบเนี้ยมันเหมือนกับอาการของคนคนอะไรละเมอเฮ้ยแล้วทำไมน้องถึงเดินละเมอไปแถวนั้นน่ะนั่นน่ะสิการเดินละเมอของเด็ก2คนนี่มันแปลกๆถ้าเดินละเมอเด็กคนเดียวใช่มั้ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าน้องคนนั้นน่ะอาจจะแบบนอนแล้วก็แบบหลับลึกเกินอ่ะแล้วก็ฝันร้ายแล้วก็เดินอ่ะแต่นี่มา2คนมันเหมือนจะเกิดแบบมีอะไรจูงใจหนูมีอะไรสะกดจิตน้องเหรอกุ๊กเฮ้ยนั่นน่ะดิเดี๋ยวเราเปลี่ยนพิกัดโดนไปอีกมุมดีกว่าด้านหน้าของเมื่อกี้น้องที่เดินไปนะเฮ้ยกุ๊กฉันลืมไปเมื่อวานน่ะฉันก็เจอเด็กนักเรียน2คนเด็กนักเรียน2คนที่ไหนไอ้ตรงกระต๊อบว่ากระต๊อบที่บ้านในป่าล้างอะกูจริงเหรอใช่แล้วเด็กนั้นได้ไปทำอะไรตรงนั้นอะก็ฉันอะกำลังเห็นน้องกำลังจะกินน้ำอะซึ่งน้ำน่ะมันก็คือน้ำลายของผีปอบน้ำลายผีปอบใช่มันอะสงสัยช่วงนี้มันกำลังอยากได้ทายาทอะมันก็เลยจะให้น้องอะกินน้ำลายเพื่อที่สืบทอดทายาทไงแน่นอน 100% โอ้ยงั้นเรามาดูต่อหุ้ยเดี๋ยวนะโดนมันจับภาพน้องเดินมาตรงนั้นนะกุ๊กอะไรคืออะไรอะแพตตี้หรือว่าจะเป็นกระสือเหรอดูไส้ดิใช่ไหมเฮ้ยฉันว่าใช่แน่ๆกุ๊กเฮ้ยแล้วเด็ก2คนละเมอแล้วก็เดินไปที่ไส้กันอุ๊ยทุกคนน้องเขาทำอะไรอะแพตตี้อาการแบบนี้มันคืออะไรอะการลุมไส้อย่างเงี้ยกุ๊กอันเนี้ยก็เป็นวิธีสืบทอดทายาทของผีกระสือเหมือนกันคือให้กินไส้อะนะใช่ของปอบกระสือไปกินไส้เดี๋ยวสู้ว่าไปไงแพตตี้เราจะไปช่วยน้องไงถ้าเราเดินไปมันต้องไม่ทันแน่เลยอะโอ้ยฉันว่าไม่ทันแน่เลยทำไงดีกุ๊กหรือเราต้องปล่อยไปอย่างนี้หรอเราลองดูก่อนแล้วมีคนขี่รถผ่านแต่เขาไม่เห็นไงกุ๊กโอ้ยทำยังไงดีน้องเขากินไปแล้วกลายร่างแล้วมึงเนี่ยทำยังไงดีกุ๊กอะไรตลอดเดี๋ยวนะทางซ้ายเขาโดนอะไรอะมืดอะไรแบบอะมีเนยมาช่วยเด็กๆเฮ้ยมีเนยเป็นฮีโร่อีกแล้วทุกคนฮีโร่ยิ่งกว่าครูบาอีกนะเฮ้ยมีเนยเฮ้ยมีเนยไปอยู่เดี๋ยวนี้นะเด็กๆเฮ้ยเด็กๆฟื้นจับพวังเฮ้ยไล่เด็กๆไปมีเนยบอกไปแล้วยังไงเฮ้ยมีเนยกำลังต่อสู้ตายโอ้โหตายเตะใส่กระสือแล้วแม่เตะเหมือนวิชากังฟูแพนด้าเลยกูเฮ้ยแล้วก็ทำยังไงเตะต่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเนยน่ารักแล้วก็เตะน่ารักมากโอ้ต่อยอย่างนั้นเจ็บไหมหน้าเฮ้ยกระสือกัดมีเนยเฮ้ยหรือมีเนยจะกลายร่างอะกูเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมีเนยไม่เป็นไรมีเนยรอดออกมาแล้วแล้วก็มีเนยกำลังทำท่าอะไรอะเหมือนจุดไฟหรือเปล่าจุดไฟกระสืออ่ะมันก็โดนหมีเนยจัดการแล้วสิใช่แสดงว่ามันอ่ะก็คงไม่อารวาสอะไรกูโอ้ยโอเคงั้นก็เราเอาโดนกลับมาเลยแล้วกันกลับมาเลยทุกคนคิดว่าไอ้ปอบกระสือมันจะออกอารวาสอีกไหมคะช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะเฮ้ยแพตตี้ช่วยเราเข้าบ้านกันดีกว่าเข้าบ้านก่อนเร็วเดี๋ยวค่อยมาเก็บตัว
ไปแล้วเนี่ย